สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีวันนี้นะครับการแพทย์8นาทีครั้งที่842แล้วนะครับผมประจำวันนี้วันที่6มีนาคม2563นะครับเมื่อวานนี้หมอไม่ได้ทำจริงๆหมอต้องทำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับทำเพิ่มนะทำซ่อมนะครับโอเคมีท่านที่เข้ามาทักแล้วนะคุณฮานาฟีสวัสดีครับอยู่ในคลับเฮ้าส์บ่อยมากนะตอนนี้ก็ยังอยู่นะฮะยังไม่ได้ออกนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดเสียงนะครับก็ตั้งใจจะยกมือพูดแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาโอเควันนี้นะครับหมอมาพูดเรื่องของทารกเสียชีวิตในครรภ์นะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้สายสุดท้ายเนาะหลังจากไปออกรายการนี่แล้วเปาติ้วก็มีว่าที่คุณแม่ละกันที่เพิ่งสูญเสียลูกไปนะครับจากเรื่องจากสาเหตุสายสะดือสั้นนะครับหมอก็เลยจะมาพูดนะในภาพรวมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะทารกเสียชีวิตในครรภ์ว่าจริงๆณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงตอนแรกก็ต้องเริ่มจากนิยามก่อนนะครับตามความหมายของ WHO อันนี้หมอมี reference นะครับเอกสารอ้างอิงเนี่ยอาจารย์สุชยาเป็นคนเขียนนะครับหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับอาจารย์เขียนไว้เมื่อ2015นะครับเขาบอกว่าทารกตายในครรภ์เนี่ยนะครับแบ่งเป็น3ช่วงอายุใหญ่ๆคือช่วงแรกเนี่ยก่อน20สัปดาห์นะครับช่วงที่2นี่ก็คือ20สัปดาห์ถึง28สัปดาห์ช่วงที่3ก็คือมากกว่า28สัปดาห์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ในประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยหมายถึงนะทารกเสียชีวิตตั้งแต่อายุครรภ์เสีย28สัปดาห์ขึ้นไปหรือว่า1000กรัมซึ่งประเทศไทยก็ใช้อันนี้อยู่นะประเทศไทยใช้อันนี้อยู่แต่ว่าในประเทศทางตะวันตกเนี่ยจะเอาที่20ถึง22สัปดาห์เหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าอายุครรภ์ขนาดนั้นเนี่ยเขาเลี้ยงรอดนะครับถามว่าประเทศไทยจะเอาลดต่ำลงไหมตอนนี้เราก็กำลังดูตัวเลขกันอยู่นะว่าจะเอาที่เท่าไหร่ดีนะครับอาจจะลดลงจาก28สัปดาห์เหลือ24สัปดาห์อย่างของอเมริกาเนี่ยเอาที่20สัปดาห์นะครับเนาะก็จะค่อยๆเล็กลงนะเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างไรก็ดีหมอจะต้องบอกว่าบางทีที่เขาเลี้ยงรอดนะเลี้ยงรอดแต่ก็ทารกที่เกิดมาก็อาจจะมีความพิการนะครับเช่นตามองไม่เห็นนะครับหรือว่าระบบประสาทเนี่ยเสียไปนะครับอุบัติการนะครับของ WHO ละกันบอกว่าอัตราตายของทารกในครรภ์เนี่ยนะครับลดลงเรื่อยๆนะครับตอนช่วงปี2005แล้วกันนะครับอยู่ที่ 6.2 ต่อทารกรอดมีชีพ 1,000 คนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตัวเลขกำลังจะลดลงเรื่อยๆนะครับก็สาเหตุนะครับมีจากหลายสาเหตุซึ่งหมอจะมาพูดณวันนี้นะครับซึ่งก็มีอยู่3สาเหตุแบ่งเป็น3สาเหตุใหญ่ๆด้วยกันอันแรกคือสาเหตุจากตัวทารกนะครับคิดเป็นร้อยละ25-40นะครับแล้วแต่การศึกษาเกิดจากอะไร1นะครับอาจจะเกิดจากความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นความผิดปกติเช่นโครโมโซมนะครับเกินเป็น13 18หรือ21นั่นเอง21ที่เรารู้จักก็คือเรื่องของดาวซินโดรมนะครับหรืออันที่2นะครับทารกมีความพิการแต่กำเนิดนะครับซึ่งพบได้ประมาณร้อยละ15-20นะครับเช่นมีโรคหัวใจมีความผิดปกติมากๆเป็นต้นนะครับหรือความผิดปกติอื่นๆเช่นคลอดก่อนกำหนดนะครับคลอดออกมามีขาดออกซิเจนทารกโตช้าในครรภ์ชนิดรุนแรงมีทารกบวมน้ำการติดเชื้อในครรภ์เป็นต้นอันที่1 นะครับเกิดจากทารกอันที่2เกิดจากตัวรกนะครับเช่นเกิดจากภาวะรกรอดตัวก่อนกำหนดนะครับมีภาวะติดเชื้อในโพรงมดลูกนะครับภาวะเส้นเลือดอุดตันในสายสะดือนะสายสะดือผิดปกตินะครับเช่นสายสะดือหมุนกันเป็นหนอดเป็นปมนะครับหรือบางทีสายสะดือพันกันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพบได้ถึงประมาณร้อยละ30เลยทีเดียวสาเหตุที่3คือสาเหตุจากมารดาเช่นมารดาอายุมากกว่า35ปีซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่างๆทางอายุรกรรมเช่น
เบาหวานความดันโรคไตนะครับไทรอยโรคอ้วนนะครับโรคติดเชื้อต่างๆนะครับหรือว่าเกิดจากภาวะทางสูติกรรมเช่นคลอดก่อนกำหนดนะครับมีหัวใจน้องเต้นผิดปกติคลอดออกมาแล้วคลอดไม่ได้นะครับเกิดการเสียเลือดตั้งแต่ก่อนเจ็บท้องคลอดมดลูกแตกโรคลอกตัวก่อนกำหนดตั้งครรภ์เลยกำหนดเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือ3สาเหตุใหญ่ๆที่ทำให้เกิดทารกเสียชีวิตนะครับอย่างที่ฟังไปเมื่อกี้นี้อาจจะรู้สึกโหทำไมสาเหตุเยอะจังเลยนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ว่าหลายๆครั้งเราป้องกันไม่ได้นะครับ อย่างของ WHO บอกเนาะตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ 6.2 ต่อพันการเกิดนะครับประเทศไทยหมอจำหมอไม่รู้ตัวเลขชัดๆนะครับถ้ารู้ตัวเลขหมอจะรีบแจ้งรีบเล่าให้ฟังนะครับว่าของประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่อย่างไรก็ดีภาวะพวกนี้ป้องกันอย่างไรได้บ้างหมอคิดว่าอันที่1นะครับอันที่1เลยต้องมาฝากครรภ์นะครับตามนัดจริงๆนะครับซึ่งหลายๆโรคเราอาจจะรู้ก่อนได้นะเราอาจจะรู้ก่อนได้แต่ก็ต้องยอมรับอย่างข้อมูลเมื่อกี้นี้เนี่ยหลายๆโรคเราไม่รู้ก่อนนะครับตอนฝากครรภ์ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าเกิดปัญหาณตอนคลอดอย่างนี้ก็มีเช่นกันนะครับก็คงต้องบอกได้แค่มาฝากครรภ์ตามนัดนะครับแล้วก็ค้นหาโรคให้เจอโรคไหนรักษาได้รีบรักษานะครับโรคไหนป้องกันได้ก็ต้องรีบป้องกันนะครับโอเคก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับนะใช้เวลาไม่นานนะแล้วก็คนดูไม่เยอะด้วยเนาะวันนี้เนาะน่าสัก 20-30 คนเองนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็สุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วไงเราพบกันอีกทีไว้พรุ่งนี้การแพทย์8นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ